สายหลักในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีรังสิตที่มีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะเป็นรถนะคะของพี่น้องประชาชนที่ได้มีโอกาสนะคะใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะเราได้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์นะคะและด้านหลังเป็นภาพจากกล้องในมุมต่างๆค่ะบริเวณทางแยกรัชโยธินนะคะอุโมงค์ทางลอดแห่งนี้คาดว่าจะรองรับปริมาณรถยนต์ได้เฉลี่ยประมาณ 200,000 คันต่อวันแน่นอนว่าจะคลี่คลายปัญหาการจราจรได้อย่างมากทีเดียวขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารท่านจะเดินชมนิทรรศการนะคะในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านนั่งอยู่ประจำที่เพื่อที่จะได้รับชมภาพที่จะถ่ายทอดขึ้นจอนะคะสื่อมวลชนเชิญประจำที่ด้วยเช่นกันค่ะ